กัจจีสปอตเทดไหนเดี๋ยวระหว่างที่เพลงกำลังเพลินๆขอฉันดูให้เห็นกับตาหน่อยสิจ๊ะ What the fuck is this คือทำไมทำไมถึงอยากเห็นกูเล่นแพนเวอร์ซัสซอมบี้ขนาดนั้นวะผมไม่ได้มีอะไร against แพนเวอร์ซอมบี้นะผมค่อนข้างชอบแพนเวอร์ซอมบี้ด้วยซ้ำแต่ทำไมมึงอยากดูกูเล่นแพนเวอร์ซัสซอมบี้ในสตรีม why โอเค fine ไม่เป็นไรนะครับผมบอกแล้วผมไม่สนว่ามันจะเป็นเกมอะไรตราบใดที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรที่จะได้เห็นเกมนี้ในสตรีมนะครับมันก็ถือว่าโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะกฎเดิมนะครับขอเป็นเกิน30กล้วยนะครับถ้าสมมติว่าเกิน30กล้วยปุ๊บจะถือว่า eligible คือผมจะอ่านกระทู้ของคุณนะครับถ้าไม่งั้นก็ขออนุญาตข้ามไปนะครับไม่งั้นมันจะนานเกินเนาะมานะครับก็โหวตเกมคันนี้ก็อย่าลืมว่าดูสปอนเซอร์โดยเหล่าชาวลิงทั้งนั้นนะครับไม่มีเกมไหนที่ผมเป็นคนตั้งกระทู้เองนะทุกคนเป็นคนเลือกมาด้วยตัวเองนะครับแชทแต่ละคนแฮนด์พิกกันมาผู้ที่มีกล้วยอยู่ในมือมีสิทธิ์ที่จะแปะมันลงมาพวกเขาเป็นตัวแทนของผู้คุณนะครับนี่คือเหล่าสวลิงที่ได้เลือกแล้วนะครับมีเกมอยู่เท่านู้นเท่านี้แต่ว่าอย่าลืมว่าประชาชนลิงอย่างพวกคุณแม้กระทั่งจะไม่อยู่ในป่ากล้วยนะครับทำไมคุณยังไม่เข้ามาในป่ากล้วยอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรนะครับต่อให้ไม่อยู่ในป่ากล้วยทุกคนมีกล้วยอยู่ในมือถือว่าเป็นประชาชนสามารถที่จะโหวตได้เพราะฉะนั้นรอดูนะครับว่าจะมีอะไรเข้า5รอบในครั้งนี้นะห้าเกมอะไรจะเป็นท็อปเกม5เกมในโหวตเกมเดือนมีนาคมครั้งนี้นะครับมาเริ่มกันที่เกมแรกครับ Ender Lilies Quintas of the Night เหรอจงปกป้องเด็กสาวไว้ต่อเนื่องเหรอจิตใจความรักในตัวโลลีมันสืบเนื่องมาหรือเนื่องจากเริ่มต้นขึ้นเมื่อสาวน้อยถูกปลุกโดยวิญญาณอัศวินในเบื้องลึกของโบสถ์เมื่อสาวน้อยตื่นมาเพราะว่าตัวเองไม่มีความทรงจำเหลืออยู่เลยวิญญาณอัศวินจึงคอยชี้แนะและปกป้องเธอเพื่อผจญโลกแห่งซากคนที่เกิดขึ้นจากฝนพิษแปรเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตให้มีความดุร้ายและกลายเป็นสุรกายแต่ด้วยเหตุใดก็ตามสาวน้อยคนนี้กลับไม่ได้ผลกระทบจากวิกฤตการณ์นี้และต้องออกเดินทางเพื่อตามหาค้นหาความจริงโจลีนมันคือโจลีนที่มีสแตนในโลกทำบ่อยเอาไว้ let's see ฮะเบิกเนตรนี่ก็คืออัศวิน AKA ช่องแชท AKA เปลแกว่งเปลแกว่งสวยโอ้ฉากเท่เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มไซส์สโคลิงเป็นด่านเลื่อนแล้วก็เน้นสตอรี่ว่าดูทรงแล้วน่าจะไม่เหมือนพวกแคสเซิลเวเนียที่แบบว่าสู้อย่างเดียวอันนี้จะเป็นสู้ไปแล้วก็ไขปริศนาไขสตอรี่ไปด้วยน่าจะหัวร้อนแน่นอนดูทรงอารมณ์ที่น่าจะได้น่าจะเป็นหัวร้อนปนๆซึ้งเพราะว่าถ้าเป็นเกม 2D ไซส์สโคลิงเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีสู้บอสยังไงก็ต้องมีขายพัซเซิลเชียอู้เป็นสแตนจริงๆด้วยก็คือเราเป็นเด็กสาวไม่มีพิษมีภัยแต่เรามีสแตนเป็นช่องแชทที่สะสมพลังในคุกอัสคาบันมาอย่างยาวนานเหมือนจะสะสมสแตนได้ด้วยนะใช่ไหมตะกี้สแตนมันเปลี่ยนตัวไปด้วยฮะฟีลเหมือนล็อกแมนเก็บพลังอะเหมือนกันถ้าเราปลดปล่อยดวงวิญญาณของอัศวินก็น่าจะได้วิญญาณอัศวินมาเก็บหรือไม่ก็จะเป็นอัศวินตัวของเราเองนั่นแหละที่ไปเก็บพลังจากเขามาไอ้ตัวนั้นเหมือนมีก็อบบินสเลเยอร์เลยบอสเมื่อกี้เท่มากเลยพูดตรงๆนะผมชอบซีนอัศวินมากเลยแบบตะเกียเป็นแบบเป็นคนชอบพวกแบบซีนอัศวินอยู่แล้วแต่ตอนเด็กผมชอบวาดซีนอะไรอย่างนี้บ่อยมากเลยเห็นแล้วตะเกียนี่ผมชอบวาดซีนอะไรอย่างนั้นมากเลย
อัศวิน1 2และนี่น่าจะเป็นตัวเราที่เป็นตัวผู้หญิงผมยาวนะครับอัศวิน1 2 3สู้กับผีแสดงว่าถ้าดูจากอาร์ตก็น่าจะประมาณนั้นนะน่าจะแบบรวบรวมวิญญาณอัศวินได้อะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะครับใครสนใจนะสำหรับ Ender Lilies นะครับ 2D Side Scrolling Style Dark Cell ชื่นชอบก็เชิญ The Liar Princess and the Blind Prince ครับผมเจ้าหญิงโกหกกับเจ้าชายตาบอดเริ่มจากโปเกโน่ปรินเซสคือปรินเซสมากันรัวๆเลยนี่คือเรื่องราวของสองหัวใจผู้หงอยเหงาที่ถูกผูกมัดไว้ด้วยได้แห่งสตาร์เมื่อความปรารถนากลายเป็นโศกนาฏกรรมราคาอันหนักอึ้งที่เธอจำเป็นนั้นต้องจ่ายเพื่อยกเลิกสิ่งที่พลาดพังทำผิดไปยอมเสียสละทุกสิ่งและนำพาเขาผ่านความมืดมิดการเดินทางของพวกเขาจะได้ถูกเปิดเผยถ้าสายสัมพันธ์ของพวกเขาแข็งแกร่งพอหรือว่าความจริงจะแยกพวกเขาออกจากกันตัวตนที่แท้จริงของฉันนะไม่สามารถอยู่กับนายได้หรอกนะทำไมพออ่านประโยคนี้แล้วมันกลายเป็นแบบมันกลายเป็นไอ้แทนกับผมมันนะมันกลายเป็นเก๊เฉยเลยนีโนสวิตภาพสวยดีฮะคล้ายๆกันตะกี้นะพูดถึงแล้วเป็น 2D Side Scrolling อีกแล้วน่าจะเป็นแนวเดียวกันเลยน่าจะเป็นแนวเดียวกับอันที่เราเพิ่งอ่านเมื่อกี้เพิ่งดูเมื่อกี้เลยฮะโอ้โดนหมาป่าตาบอดเพราะว่าโง่ไปปีนเขาก็เลยกลายเป็นเจ้าชายตาบอดแล้วหมาป่าไปฟ้องใครอ่ะอ๋อไม่หมาป่ารู้สึกผิดหมาป่ารู้สึกผิดไปคุยกับแม่มดแม่มดเลยเสกหมาป่าให้กลายเป็นโอ้กลายเป็นเจ้าหญิงหมาน้อยแล้วไปป่าตาเขาทำไมตั้งแต่แรกก่อนตกใจเหรอนะก็เลยกลายเป็นเฟอร์รี่ฮะเหมือนแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตัวเองทำว่างั้นจากการที่ตัวเองไปทำลายเจ้าชาย โอเคอะ The Liar Princess and the Blind Prince ครับภาษาไทยก็คือเจ้าชายตัวร้ายกับนายเฟอร์รี่เจ้าหญิงตัวร้ายกับนายเฟอร์รี่ถ้าสมมติว่าใครสนใจเป็นแนวเดียวกันนะเป็นแนวเดียวกับตัว Ender Lily น่าจะเป็น 2D Side Scrolling Story ประมาณนั้นแต่อันนี้จะลำบากกว่าหน่อยเพราะว่าเป็น Nintendo Switch นะครับถ้านี้โหวตมาเนี่ยจะยังเล่นไม่ได้นะเพราะว่าผมต้องไปเอาตัวสายจากเพื่อนนุกก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาสายของที่บ้านผมไม่เจอนะครับแต่เพื่อนนุกบอกว่าเพื่อนนุกมีนะฮะเร็วๆนี้ผมก็จะไปหาเพื่อนนุกอยู่เหมือนกันแพนเวอร์ซัสซอมบี้ครับหลังจากเดือนกันยายนปีที่แล้วที่ชาวสวนเกือบจะได้เข้าโหวตด้วยคะแนนเสียงอันท่วมท้นแต่ต้องมาตกม้าตายพิสุดท้ายเมื่อคะแนนที่ได้โหวตกลายเป็นศูนย์เปล่าเพราะมันไม่ใช่กล้วยเดือนมีนาคมนี้เราจะกลับมาอีกครั้งเพื่อมากดกล้วยแต่ฉันก็ยังเห็นว่ามันเป็นผ้าอาทิตย์อยู่ดีนะ ฉันบอกว่ามันเป็นกล้วยแต่ฉันก็ยังเห็นผ้าอาทิตย์อยู่เหมือนเดิมอ่ะเพราะผ้าอาทิตย์มันจำเป็นในการเก็บแต้มนะสิถ้าไม่มีแต้มผ้าอาทิตย์มันจะปลูกต้นไม้ในแพนเวอร์ซอมบี้ไม่ได้นะเอาเผื่อใครสนใจฮะคงไม่ต้องเปิดเทรลเลอร์ให้ดูนะแพนเวอร์ซัสซอมบี้ใครไม่รู้จักบ้างวะฉันไม่รู้ว่าทำไมเมกซังถึงได้อยากเห็นแพนเวอร์ซัสซอมบี้ขนาดนั้นแต่ก็โอเคฮะ127กล้วยก็ถือว่าไม่ใช่จำนวนน้อยๆนะถ้าแต่มัน3อันดับที่เราเพิ่งอ่านมาเนี่ยแพนเวอร์ซัสซอมบี้เยอะสุดเลยนะและถ้าสมมติว่าเทียบจากสถิติเนี่ย120กว่า130เนี่ยถือว่าติดมีโอกาสติดท็อป5แน่นอนนะครับเอาว่ากันไปฮะสำหรับคนสนใจและสุดท้ายครับเขามาเขาผงาดขึ้นมาดังนกฟีนิกซ์จริงๆเขาได้โบกธงชูปัดสวัยเจ็ดใจพองโต310กล้วยนะครับน่าจะไม่ที่1ก็ที่2แน่นอนดูจากทรงแล้วนะเขากลับมาอีกครั้งกับตัวเกม Visual Novel Psychological Horror Story Rich นะครับเกมที่ได้รับความรักจากคนทั่วโลกอย่างล้นหลามทั้งที่จริงๆแล้วเป็นแค่คอนเซปต์ยังไม่มีเกมจริงๆด้วยซ้ำนะครับผมกับตัวโอมูริและชาวโอมูเรียนของเขาว่ากันไปครับ
รอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่หวังว่ารอบนี้เนี่ยฉันหวังว่าพวกเขาก็จะพลิกอัพกูดไฟท์แล้วก็ชนะได้สักทีนึงหรือเปล่าจะได้ปิดตำนานฉันจะได้ไม่ต้องเปิดบาร์เล่าแล้วก็เฝ้ารอว่ามันจะเดินเข้ามาแล้วบอกว่า10ปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าจะเล่นโอมูรินะครับเอาเฝ้ารอดูกันไปฮะสำหรับโอมูริตำนานจะอยู่ตลอดไปหรือว่าตำนานจบลงที่วันนี้เดี๋ยวจะได้เห็นกันนะเกมถัดไปครับ127โหวตถือว่าไม่น้อยเช่นเดียวกัน Inscription เกมการแห่งโชคตาอันนี้ก็ได้เผยมาลงโหวตเกมประมาณ3รอบแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกับไอ้ Resident Evil DLC นะไอ้ที่เป็นแบบเหมือนเล่นแบ็คแจ็คกันแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครแพ้เราตัดนิ้วอะไรประมาณนั้นนะฮะลักษณะมันจะเป็นประมาณนั้นแต่มันจะไม่ใช่แบ็คแจ็คเนาะมันจะเป็นฟิลเหมือนเป็นเกมการ์ดแล้วก็เล่นผ่านบอร์ดมีภาพที่น่าสนใจนะครับแล้วก็บรรยากาศมันก็ดูฮอร์เรอร์แบบแปลกๆดีเนาะด้วยแบบกราฟิกของมันด้วยคู่ต่อสู้ด้วยอะไรดูน่าสนใจดีครับว่าเนื้อเรื่องจะเผยออกมายังไงแล้วดูมันจะมีมินิเกมมีพัซเซิลเล็กน้อยด้วยน่าจะเป็นส่วนของสตอรี่ที่มีในเกมนะครับน่าจะหัวร้อนน่าจะดูน่าสนุกดีนะพี่กิ๊บน่าชอบถ้าไม่อะไรเห็นยาวด้วยนะอู้เออมันเหมือนเดิมดีกว่าใช่เหมือนเดิมเจ้านี่นะก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับใครจะไปกล้าจี้พี่ชาย Inscription ครับสำหรับใครที่สนใจเกมการ์ดแห่งโชคชะตานะครับผมที่เขาได้ให้คำอธิบายไว้ว่าเป็นเกมแนวโลกไลท์ที่มีการสร้างสรรค์การเล่นไพ่แบบเด็ก building นะครับเป็นกลยุทธ์ turn based ผจญภัยเกมกระดานมีความลักษณะเป็นหนังสยองขวัญและภาพยนตร์แนว found footage นะครับผม RE8 anniversary ครบ1ปีครบรอบ1ปีตั้งแต่แรกจนมาถึงตอนนี้ขอขอบคุณทุกคนทุกกล้วยทุกหัวถึงแม้เกมเราจะไม่ถูกเลือกในประชาธิปไตยแต่ขอบคุณทุกคนจริงๆอันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะส่งหมายถึงตัวเขานะหมายถึงตัวนัตตี้นะที่จะส่งเกมนี้เข้าห้องโหวตเกมนะครับไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนี่จะพอแล้วเราใช้เวลามานานนะเดี๋ยวจะได้ไปหาเกมใหม่ๆมาหยิบมาใส่กันบ้างนะครับผมเป็นความคิดที่ผมชอบนะแต่รู้สึกว่าใส่มาหลายรอบแล้วขี้เกียจแล้วแม่งให้ไว้เผื่อว่าคนอื่นอยากดูก็ค่อยมาขอเอาแต่ว่าตัวเขาจะได้ไปหาเกมใหม่ๆมาใส่เขาให้นะครับผมมินาซังโกเมนนาไซขอโทษนะทุกคนท่านที่อยากจะพาเพื่อนแกกว่านี้แท้อันนี้เบียวนาตี้ลบ1คะแนนอีกฝากหนึ่งของกำแพงอ่ะมี Attack on Titan Attack on Titan AOT Wings of Freedomเกมจับมังงะอนิเมะชื่อดังอ้าวผมลืมพูดไปนะใครสนใจนะครับ IE8 นะมีลิงก์มอดภาษาไทยนะครับไม่ต้องกลัวเลยอันนี้น่าจะได้เล่นกันสบายๆอยู่เพราะว่าถ้ามีมอดภาษาไทยซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมอดภาษาไทยของ IE เนี่ยค่อนข้างจะแจ่มเลยทีมงานที่ทำตัวมอดของ Resident Evil เนี่ยเป็นทีมงานมืออาชีพมีพี่เอิร์ธธนุดันอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่าอันนั้นคือมอดภาคไทยกันแน่วะมอดแปลไทยกับมอดภาคไทยนี่คนแยกกันคนละเรื่องเนาะอันนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้มอดภาษาไทยที่นัตตี้เป็นคนนูบทันเซนเตอร์เนี่ยใช่อันนั้นหรือเปล่าอันนี้นี่คือเป็นพากย์หรือว่าเป็นแปลอย่างเดียวหนอมอดเกมภาษาไทย Resident Evil Village นี่ไงทารุดันสตูดิโอถูกแล้วนะครับถูกแล้วก็หากสนใจนะครับผม Resident Evil อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนในเดือนนี้นะครับ at the very least อ่ะมาต่อกันที่อันต่อไปที่63กล้วยครับ Attack on Titan AOT Wings of Freedom เกมจับมังงะแอนิเมชื่อดังแนว Action RPG ว่ากันว่านี่เป็นเกมที่สร้างจากแอนิเมได้สมบูรณ์แบบที่สุดในเกมหนึ่งในสมัยเกมออกใช้เวลาเล่นเคลียร์เนื้อเรื่องไม่นานตัวเกมจบที่เนื้อเรื่องซีซั่น1ตามแอนิเมอุ้ยโอ้น่าสนใจนะระบบการเคลื่อนเล่นเนี่ยจะให้คุณสวมบทเป็นตัวละครหลักๆในแอนิเมใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติดาบ2มือและอุปกรณ์เสริมต่างๆในการเข้าปะทะกับเหล่าไททันหลายขนาดผสมเข้าเป็น RPG นิดหน่อยอ่ะผมขออนุญาตเข้าไปดูในตัวกูขออีกรอบแบงกระทูเฮียนี่แบงกระทูเฮียนี่ไล่มันออกจากป่าให้มันไปหาหน่อไม้กินข้างทะเลเปรต มันมีเกมจริงๆหรือเปล่าวะนะทำไมกดเข้าไปแล้วไอ้นี่มันมีเกมจริงๆอยู่หรือเปล่าไว้เปรตเกมมีจริงแล้วมึงใส่ลิงก์นี่มาทำไมมึงอยากให้กูโหวตจริงปะเนี่ย
พ่อมดคนครวิสาทวิทย์กันเบื่อแล้วคาถาอยากหยิบปืนมายิงในเกมนี้คุณจะเป็นพ่อมดที่ไม่ใช้คาถาใช้ปืนต่างๆในการยิงกระสุนไม่บนออกมาแทนมีปืนหลากหลายรูปแบบเช่นปืนพกลูกซองสไนเปอร์ปืนใหญ่โดยกระสุนเพศต่างๆคุณสามารถหาของประครับเองได้ตามใจชอบคอนเซปต์เกมคุณคือเด็กชายผู้ถูกเลือกกอบกู้โลกที่ล่มสลายด้วยการย้อนเวลาเพื่อกำจัดความกลัวหนที่ลุกลามจากโลกที่เกิดจากรอยแยกของมิติเราต้องหาทรัพยากรในการสร้างฐานสิ่งต่างๆอาวุธกระสุนชุดเกมนี้จะคล้ายกับโดนสตาร์พอเดฟชอบเกมนี้มากเลยสร้างแบบของตัวเองมาเป็นวิสาวิทยากันนั่นเองดูตัวเทรลเลอร์เกมเพลย์สั้นๆ What the fuck วิสาวิทยากันนะ Listen, and I'll tell you a tale There they stood six alone The hunter, the maker and the wild swamp zoneYoung chief rising and a weaver of bone Remember, remember The gate was thrown wide Cheer inside The presentation แบบการนำเสนอดูเท่มากเลยฮะ Before it was done Our heroes, yes everyone They fell and died ใช้ปืนแทนไม้กระทาส่งเวทมนต์ออกมาจากกระบอกปืนDamn. โอ้โหอินสปิเรชันจากโดนสตาร์บอกยูซีแม่งเหมือนเป็นสปินออฟเลยอะโอ้เป็นเหมือนโดนสตาร์จะเป็นสปินออฟเลยล่ะฮะเหมือนเป็นมอดคนทำเลยอ่ะแต่แบบพวกระบบครบระบบคราฟแล้วก็ต้องคิดขึ้นมาใหม่หมดมันต้องมอนเตอร์นะแต่ตัวอาร์ตเวิร์กอย่างน้อยก็มีความแตกต่างเนาะจี๊มีวางรากฐานแบบอย่างนี้ด้วยเปียวดูเป็นเกมที่เหมาะเอาไปเล่นกับเพื่อนเหมาะไปเล่นกับเพื่อนกับแฟนเพราะว่าดูทรงน่าจะไปเรื่อยป่ะแบบเล่นไปเรื่อยน่าจะยากที่จะแบบจบง่ายๆฮะแต่ก็นั่นแหละฮะใครสนใจพ่อมดคนคอนนะวิสาทวิทยากันถ้าเล่นกับพี่กิฟต์เล่นกับพี่บ่วงน่าจะสนุกแบบเล่นไปเรื่อยแล้วก็แบบว่าแล้วก็คาดหวังว่ามันจะจบอะเพราะดูทรงน่าจะไม่ง่ายถ้าเล่นคนเดียวก็อาจจะแบบพุชไปจบได้อยู่แต่ถ้าเป็นเกมสไตล์ประมาณนี้มันจะพุชจบยากเหมือนโดนสตาร์บอะพุชสตอรี่ยากเพราะว่าบอสมันเคลียร์ยากอยู่นะมันต้องแบบต้องปั้นตัวระดับหนึ่งครับตอนช่วงปั้นตัวก็น่าจะนานอยู่ครับผมเผื่อใครสนใจครับวิสาวิทยากันฮะตีฟซิมูเลเตอร์ครับหนึ่งในเกมโปรดของผมเมื่อนานมากๆแล้วแต่อันนั้นมันไม่ใช่ตีฟมันไม่ใช่ตีฟซิมูเลเตอร์ปะมันคือตีฟเฉยๆมั้งที่มันเป็นแบบว่าเหมือนโจรสไตล์โรบินฮูดหน่อยๆมีอยู่2 ภาคทีฟซิมูเลเตอร์นี่อาจจะเหมือนในเกมที่เราเคยเล่นนานมากๆแล้วที่มันเป็นแบบเข้าบ้านไปขนของป่ะขอเข้าไปดูไอ้นี่แล้วกันนะเฮ้ยใช่ป่ะเหมือนผมจะเคยเล่นนะเกมเนี้ยใช่ป่ะวะอ
ไม่ใช่ดักดีลเลอร์ครับมันมีเกมหนึ่งที่เป็นเกมที่เป็นโจรอย่างนี้เลยอ่ะที่เคยเล่นนะแต่นานแบบนานสัตว์แล้วอ่ะคือมันจำได้ลางๆว่าใช่อ่ะแต่ไม่ชัวร์แต่จำได้ลางๆว่าใช่อ่ะเอาไม่รู้เหมือนกันนะผมเองก็จำไม่ได้เหมือนกันต้องเข้าไปดูในนี่ว่ะเพราะถ้าเล่นตอนนั้นมันจะเป็นสตรีมในสตรีมปะใช่87นาที2018ครับผมเล่นเมื่อกี่ปีแล้ว6ปีที่แล้ววะ6ปีที่แล้ว5ปีกับ6ปีที่แล้วใช่ผมเคยเล่นเกมนี้87นาทีตอนนั้นเล่นในสตรีมนานมากๆแล้วนานสัสๆเลยดีกว่าสตรีมปีแรกอะสนุกดีแต่นั้นมันนานมากแล้วล่ะ Deep Simulator โอ้เกมมันเก่าอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นมัน November 2018เด็กก็คือแบบเกมมันออกมา1เดือนก็คือผมซื้อเล่นเลยตอนนั้นนานมากอะเผื่อใครอยากเห็นอีกรอบครับจำได้มันมีภาคด้วยนะแต่มันจะได้มีภาค2ด้วยป่ะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าภาคแรกมันขายดีมากเลยตอนนั้นเออมันมีภาค2แล้ว400บาทวิดีโอโพซิทีฟซะด้วยโอ้ยชิตเอาว่ากันไปฮะถ้าใครสนใจอยากเห็นอีกรอบแล้วก็ Deep Simulator ครับผม308กล้วย Days No Game Wrong Dimension ยกที่2รอบ2ใช่มั้ยมันเป็นยังไงนะอ๋อมันเป็นไอ้อย่างงี้ไอ้ที่มันเป็นแบบเกมที่บอกว่ามันไม่มีเกมอยู่ที่นี่แต่เราก็ยังเสือกอยากจะเล่นอยู่ดีกดเข้าไปจนมันกลายเป็นเกมแล้วเราก็เลยหลุดเข้าไปในจักรวาลแห่งเกมทางที่บอกอุตส่าห์บอกกันว่ามันไม่มีเกมนะครับ There is no game เป็นแนวสไตล์ปั่นนะเกมชื่อว่าเกมไม่มีเกมแบบว่าเออนายเข้ามาทำไมเนี่ยตรงนี้มันไม่มีเกมให้เล่นนะฉันบอกไว้ก่อนนะแต่ว่าสุดท้ายเราก็หาวิธีเล่นเกมจนได้ใช่บอกว่ามีเกมไงประเทศเราก็เลยไปยั่วมือเกมมากอะก็เลยหลุดเข้าไปในจักรวาลแห่งเกมนะเดือนที่แล้วก็เป็นหนึ่งในเกมที่นำเข้ามาในกระทู้เหมือนกันครับ Oh no, we've probably entered a different video game dimension. จากผู้ไม่ได้รับรางวัล User, this still isn't our dimension. Is that a missed puzzle? Hero, stop running around in circles and fight. น่าจะเป็นแนวแบบว่าปั่นๆนะแล้วก็ฟิลเหมือนเล่นมินิเกมเยอะๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นพัซเซิลแล้วก็ลักษณะคล้ายพวกกับมาริโอเนโกะที่ต้องคิดนอกกรอบเยอะๆหน่อยหาวิธีกลับมาสู่โลกของเรานะครับจากที่หลุดเข้าไปในโลกของเกมนะฮะThere's no game ครับผมหากสนใจก็เชิญได้นะครับ Undertale Yellow อันนี้ก็เดือนที่แล้วก็มาเหมือนกันใช่ไหม43แต้มกล้วยนะครับมันเป็น Undertale ภาคต่อที่สร้างโดยแฟนเกมนะครับ ตัวอย่างเกมก็เหมือน Undertale นะภาพน่ารักมุ้งมิ้งทำดีมากเลยซะด้วยนะอ
แล้วก็ทำเทเลอร์ให้ด้วยนะเป็นแฟนเกมแล้วก็ทำเทเลอร์ให้ด้วยโคตรถึงเลยคงสไตล์ตามอันเดอร์เทลดั้งเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเนื้อเรื่องที่แฟนๆคิดขึ้นมานะครับอันเดอร์เทลเยลโล่ครับผมเชิญเชิญได้เลยโคลี่ชูดคนเจ๋งป่าหิมพานต์บายลาสวินเทอร์มึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชายครับจากครั้งที่แล้วของครั้งที่แล้วที่คนเจ๋งป่าหิมพานต์ไม่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกไม่ผ่านเข้ารอบชิงด้วยแต่เราก็จะไม่ยอมแพ้อีกครั้งและอีกครั้งนะครับผมเรื่องราวเรื่องย่อของเกมเกิดขึ้นมาจากชื่อจอห์นสีหน้าได้ครอบครองอัญมณีสีฟ้าที่นำมาซึ่งความชั่วร้ายที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้แต่ก็ยังมีคนไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นใช้ที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ที่มีคำล่ำลือว่าสมัยเขายังเป็นพระนั้นเขามีวิชาที่เก่งกล้าแต่เขาทำหนังสือสวดมนต์หายไปแล้วจู่ๆก็โดนติดต่อเข้ามาให้ไปห้ามปรามจอห์นสีหน้าเพราะเขาคือคนเจ๋งป่าหิมพานต์ครับตูดแม่งขยับด้วยข้างหน้าไม่ขยับนะแต่ตูดแบบบึ้ยๆๆๆๆๆอยู่ด้วยครับก็เป็นเกมแนวสไตล์ Doom ภาคเก่านะครับเป็น First Person เดินยิงเปี้ยงๆสำหรับใครสนใจคนเจ๋งป่าหิมพานต์นะครับผมเขาอยู่ที่นี่แล้วอุ้ยมาแล้วเหรอกลับมาครับเกมจีบสาวทุกคนน่าชื่นชอบใจอันนี้คือเป็นผู้สร้างเดียวกับเจ้าดีป่ะ Love is All Round ป่ะหรือว่าเป็นคนละคนสร้างกันวะฟอร์แมตดูเหมือนกันมีสาว6คนเหมือนกันฟอนต์เดียวกันแต่ว่าไม่มีชื่อว่า Love is All Round อยู่ด้วยนะไม่รู้ว่าเจ้าเดียวกันหรือเปล่าอะประสบการณ์จีบสาวแห่งปีในเกม My Destiny Girl แล้วก็ภาษาจีนที่ผมอ่านไม่ออกครับตัวนี้ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเล็กตัวนี้แปลว่าเด็กตัวนี้ไม่รู้อ่ะที่จะนำพาทุกคนสำรวจโลกแห่งความรักหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นความสนุกความท้าทายหรือแม้กระทั่งความสุขใจที่ไม่อาจจะหาพบได้จากที่อื่นในโลกที่คุณเป็นผู้กำหนดชะตากรรมทุกการเลือกมีความหมายเตรียมตัวให้พร้อมลงมือจีบสาวในฝันของคุณ My Destiny Girl ที่ท้ายทุกคนท้ายคุณทำทุกอย่างอย่างใจปรารถนาไม่มีเกมไหนทำให้คุณใกล้เชี่ยวความเสื่อมความรักเท่านี้แล้วเวอร์เกินพี่ถ้าเป็นแนวเดิมผมว่ามันก็ไม่ใกล้เคียงขนาดนะมันบังคับให้เราทำนู่นทำนี่เยอะอยู่เหมือนกันอ่ะมีหมอมีลักษณะดูคล้ายๆแบบเดิมแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นแบบว่าผู้พัฒนาเดิมผู้ผลิตเดิมหรือเปล่า你早就不安好心了吧？娜娜还这么小哎，我也不知道为什么，就是喜欢揍你，小宝。当年你没有接受我对你的心意，柴胡飞呢？破白点哥。到现在，你愿不愿意接受？小宝，认识我之后，你快乐吗？不管你怎么想，都不会影响我刚才的决定。ความวัวไม่ทันหายความควายก็มาแทรกแล้ว我打算今天跟那表白，爆发一。อันนี้พี่อยู่ภาคนี้เหรอ รู้ว่าเอกต้องมีเบสเฟรนด์อยู่วะนี่เบสเฟรนด์ป่ะนี่คือไมโบรเหรอในภาคนี้คำถามก็คือแบบผู้พัฒนาเดียวกันป่ะ Epic Dream Game ขอเข้าไปเช็คหน่อยดิไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เหมือนกับว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากความประสบความสำเร็จของ Love is All Round ป่ะก็เลยมีคนอื่นๆเขาแบบว่าเข้ามากระโจนในตลาดนี้ด้วยเพราะอันนี้เขาชื่อ Intini นะครับลักษณะคล้ายกันมากเลยเอาจริงๆไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าใครยังติดใจกับเรื่องราวของความรักยังคงชื่นชอบริสลอร์ดนะครับอยากจะเห็นริสลอร์ดเขาเข้าไปริสซิริสกันนี่ก็ My Destiny Girl ครับสาวในดวงชะตาของฉันจะเป็นใครขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับถ้าสมมุติว่ารอดผ่านไปได้นะครับผมJesus fucking Christ is a dinosaur มันเป็น Holy fucking shit is the dinosaur สินะJurassic World Evolution ครับ
เหมือนผมไม่เคยเล่นภาค2ผมเคยเล่นภาคแรกสนุกดีครับจับคนมาแล้วก็ไม่มีตังค์จ่ายก็เอาไปให้ไดโนเสาร์กินแล้วก็จ้างคนใหม่ไม่เปลืองถ้าไม่รู้ภาคนี้ทำได้หรือเปล่าแต่ภาคแรกทำได้แน่นอนไม่ต้องเปลืองค่าพนักงานส่งพนักงานเข้าไปให้แม่งโดนแดกเรื่อยๆแล้วก็จ้างใหม่เรื่อยๆไม่เสียตังค์เงินเดือน This is the world we made Despite everything that we've witnessed We just can't resist HA แกไม่รอดแน่เป็นเกมแนวสไตล์เหมือนกับไอ้ Planet Zoo ที่เราเคยเล่นนะเป็นแมเนจเมนต์นะครับบริหารสวนไดโนเสาร์นะครับถ้าบริหารไม่ดีก็คือรั้วแตกมันจะมีพวกอีวงอีเวนต์น่าจะเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ในภาคแรกมันจะมีอีเวนต์แบบพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วกงแตกแล้วแบบว่ามันก็กินกันมันเลยแล้วผมก็ไม่ห้ามด้วยนะผมโคตรชอบเหตุการณ์อย่างนั้นนะมันจะได้เหมือนในหนังแล้วก็ส่วนกูก็เจ๊งเลยพอว่าแตกเสร็จปุ๊บกูไม่สนเลยทีเล็กแม่งออกมาไล่แดกแบบชาวบ้านหมดอะผมไม่กดให้แม่งขึ้นฮออะไรด้วยเพราะมันต้องกดขึ้นฮอให้ไปช่วยใช่ป่ะแต่ผมไม่กดอะยศทหารแม่งก็วิ่งกันมั่วซั่วโดนแดกกันหมดอะโคตรมันอะจูราสสิกพาร์คครับจูราสสิกเวิลด์เอเวอเรชั่น2อะคือในเกมอื่นอะผมไม่ชอบที่มันในนี่นะแต่ว่าในจูราสสิกพาร์คอะผมชอบให้มันแบบเควอสดิผมมันจะได้เหมือนในหนังอะมันวุ่นวายดีอ่ะแต่ถ้าเป็นแบบอย่างแพนเนซูผมไม่ชอบให้มันวุ่นวายนะเราอยากให้มันแบบว่าสงบสุขที่สุดที่จะสงบได้ไดโนเสาร์มันไม่ได้ดิว่าสงบสุขมันก็ไม่ใช่ดิล่ะฮะมาอีกแล้วอะไรเนี่ย knowledge or no lady ตั้งแต่ที่เปิดซีมาพบเกมวิทยาศาสตร์ถึงเกมหนึ่งที่มีไอ้หนุ่มชอบวาดลูกกระสายหัวคนแต่ยังไม่นี่ใช่ไหมยังไม่มาใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือ offer in 5 april เหรอแล้วเป็นอีกค่ายหนึ่งนะไม่ใช่ค่ายเดียวกับ2ค่ายนั้นด้วยฮะอันนี้ก็มันมาสักพักแล้วหรือเปล่า2024 29อุ้ยเมื่อ5วันที่แล้วเองนี่5วันที่แล้วเล่นได้แล้วมีแสดงว่าแบบเลิฟออลราวมันผมว่าน่าจะใช่นะผมคิดว่าใช่นะ6คนเปิดมาในฉากประมาณนี้คือสำเร็จอันหนึ่งก็คือไม่พลาดจริงๆเนาะชาวจีนสำเร็จ1เกมเท่ากับเพิ่มอีก10เกมสมเป็นเมตาจีนจริงๆฮะแต่นี้ดูเป็นหรือเป็นซีรีส์มากกว่า2อันนั้นเยอะเลยฮะแบบชัดเจนอันนี้ชัดเจนกว่า2อันนะอันนี้ผมว่าเขารู้จุดขายตัวเองมากกว่า2เกมก่อนอันนี้ครับเขารู้ว่าเขาขายใครอ่ะง่ายเชียร์โคตรเคิร์สอะสาวฝรั่งพูดภาษาจีนนี่แม่งเคิร์สมากสำหรับผมอะฟูลี่ฟูลี่ฟูลี่为奋斗就能摆脱这些妖精们的纠缠和困扰你要是能追上我的话我就给你奖励我已经给过你机会了 Evelyn Selena Win Nicole Romanoff ชื่อก็ไม่น่าพูดจีนได้ Nikita Show我可以我一定行เวลาว่างของมันน่าจะไปพัฒนาเกมยิงที่เอาตัวรอดอยู่ในโซนรัสเซียยูเครนแน่นอนฮะนิกิต้าเฉาไม่错我就是屏幕上面的那个帅哥ลักษณะดูเป็นแบบซีรีส์กว่า2อันนั้นนะอันนี้ดูแบบลงทุนกว่านะฮะครับเกมชื่อว่าไม่女请别影响我学习ครับให้ฟังอีกรอบนะไม่女请别影响我学习ครับแปลว่าคนสวยได้โปรดอย่ามาทำให้การเรียนฉันเสียเลยฮะ แสดงว่าเราน่าจะเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็โดนห้อมล้อมไปด้วยแบบว่า
the beauties สตรีคือสตูของการเรียนอย่างที่เพชรได้บอกไว้ครับจำเอาไว้นี่คือแก่นสารนะพระเอกชื่อไอ้เพชรและนี่คือ6คนที่เคยมาจีบไอ้เพชรประมาณนั้นครับสำหรับใครที่อยากเห็นไอ้เพชรโดนสาวๆลุมก็ knowledge or no lady โอ้ knowledge or no lady ความรู้หรือว่าจะเป็นความรักประมาณนั้นครับผม South Park Snow Day ครับกลับมาอีกครั้งกับการเล่นสุดแฟนตาซีแห่งเมืองเซาท์ปาร์คเกมแค่4ชั่วโมงเน้นย้ำให้ด้วยนะครั้งนี้เซาท์ปาร์คได้เปลี่ยนสตูดิโอเมื่อใช้ผู้สร้างจากภาคก่อนไม่ว่าจะเป็นเซาท์ปาร์ค Stick of Truth หรือเซาท์ปาร์ค The Fracture But Whole ภาคนี้เนี่ยคือเซาท์ปาร์ค Snow Day นำเสนอรูปแบบใหม่ซึ่งแตกต่างจากภาคก่อนๆคือเกมเพลย์สไตล์ Co-op 3D สามารถเล่นได้พร้อมกันสูงสุดถึง4คนหรือจะเล่นคนเดียวก็ได้เข้าไปดูไอ้นี่หน่อยฮะพออย่างนั้นเขาก็ผ่านโควต้าเอาไปดูตัวเทรลเลอร์เกมเพลย์อะไรครับอู้สุดเปิดมาไม่ทันอะไรก็มิกซ์แล้วนะออลรีวิวมิกซ์ play another game okay new kid we have all new rules this time now you can play alone or with 3 of your closest friends unless you don't have any friends then you can just join matchmaking and play with randos now listen clad has information that the elves are preparing to launch a massive attack on our kingdom they've been spotted advancing their forces near Stark's pond we have to take them out before they kill us all good luckYeah, get him, new kid. They're attacking into a swarm. Show no mercy, new kid. You can't keep running into arrows and stay alive, dumbass. ไงยังเป็นลักษณะวันเดิมๆนะเป็นการเอาว่าเกมเกียนๆปั่นๆแล้วก็ใส่มุกมาแต่ว่าเกมเพลย์ยังไม่เห็นความไอ้นั่นเท่าไหร่นะเกมมีเวทมนต์นะมีเวทมนต์มีการโจมตีมีเหมือนมีสเปเชียลแอตแทคมูฟเมนต์เหมือนภาคอื่นๆแค่ย้ายเป็นลักษณะทีดีมีชุบเพื่อนแบบปั๊บจีด้วยหน้าแม่งยังงูเหมือนเดิมไม่มีผิดไม่ว่าจะเป็น 3D หรือ 2D อะทั้งเสียงและหน้ามันแม่งงูดับเวอร์คาจริงGood luck trying to ruin this game. I'm sure you'll manage. Whoa! ฉากท้ายเท่อยู่แต่ว่านั่นแหละฮะ South Park Snow Day ครับเป็นจากคำว่า Doom Day เป็น Snow Day แทนใครสนใจก็เรื่องของมึงครับประสบผมเกลียดมันภาคเกมเธอทุกต่อไปครับ47แต้มกล้วยกับ Persona 3 Reload ครับผมฟังจากไลฟ์ก็รู้แล้วว่าลุงไม่มีทางเล่นเองแน่เพราะลุงไม่ชอบงานภาคขนาดเซก้าจ้างขายก็ยังปฏิเสธมีเพียงชาวลิงและแต้มกล้วยเท่านั้นที่ทำให้ลุงเล่นก็ขอเสนอต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะชาวลิงจะเห็นด้วยเอาว่ากันไปครับ Persona 3 Reload อันนี้ก็โผล่มา 2-3 รอบแล้วนะนะผมไม่ต้องพูดอะไรให้มากความกับตัวเกมของ Persona ที่คนไทยส่วนใหญ่มักจะชื่นชอบนะครับแล้วคนไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างชอบนานอยู่ครับนานเกมมันค่อนข้างที่จะกินเวลาใช้ได้แต่หากใครสนใจเชิญครับแล้วก็อันนี้ใช่อันที่เคยโผล่มานานๆแล้วก็หายมาใช่เลยอันนี้ดูน่าเล่นมากเลยตอนนั้นหายไปนานมากกับมาอีกรอบแล้วจนได้ฮะโอตาคุเอดเวนเจอร์เรื่องราวของโอตาคุที่โสดมาเป็นหลายปีแล้วก็หายความรักจนกระทั่งอยู่ก็มีการเดินทางที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจครับลักษณะคล้ายๆกับไอ้ตัวสติกมินนะครับเฮนรี่สติกมินแต่เปลี่ยนตรงที่เราเป็นโอตาคุโอตาคุเอดเวนเจอร์ครับโกนหนวดมาอย่างโง่จริงเหมือนพวกเกมแฟนโง่ๆสมัยก่อนนะฉันทำอะไรได้บ้างถามชื่อบอกเขาว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ไวฟูแล้วนะชื่อตัวละครมันเป็นไวฟูคนทำก็คือน่าจะดูกินธรรมะเสร็จแล้วก็เติมเนื้อไปสักประมาณแบบบิ๊กพอตนะฮะก็ออกมาเป็นเกมนี้ครับโอตาคุเอดเวนเจอร์ฮะทำไมฉันต้องโสดเป็นเวลา18ปีด้วยยังดีนะฉันรู้จักคนที่โสดมาตั้ง30ปีแล้วจะเป็นพ่อมดอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นหนุ่มโสดนะสนใจที่จะเห็นชีวิตตัวเองถูกตีแผ่บนเกมโอตาคุเอดเวนเจอร์ครับผมเกมง่ายๆกับการปีนป่ายไอเกมพี่กิฟแน่เลยใช่ไหมกูว่าแล้วไอ้ฉัตรอ
เห็นพี่กิ๊ฟแม่งแบบเล่นไปสับจอไปได้ไหมสับจอไปไม่รู้ทำได้ยังไงอ่ะโคตรเก่งผมดูพี่กิ๊ฟแล้วแบบมือผมแม่งเหงื่อตกเลยเป็นเกมประเภทเดียวนะที่ผมไม่ต้องเล่นเองโอ้ my god เฮ้ยมึงไปถึงไหนเนี่ยถึงเวลาแล้วสิไม่สักทอยจะมาโอ้โหเหงื่อออกไม่ได้แค่ดูเหงื่อก็ออกมือแล้วอะโคตรน่ากลัวเกมแม่งโคตรน่ากลัวเลยอะเป็นบ้าได้เลยนะสำหรับคนที่อยากเห็นเข้าโรงพยาบาลบ้าฮะเกมง่ายๆสำหรับการปีนป่ายครับ A difficult game about climbing Fear and Hunger ยังคงมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะผมมา What the fuck เพราะผมมา4รอบแล้วปะสำหรับตัวเกมนี้ครับที่เป็นเกมแนว What the fucking มันเป็นเกมแนวประมาณเรียกว่าอะไรอะ JRPG นะครับแต่ว่าดาร์กมากๆนะครับมีความดาร์กอยู่ข้างในทั้งเนื้อเรื่องการต่อสู้กลิ่นอายเซตติ้งนะครับผมเขาว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเรียลแล้วโหดร้ายถูกใจสายดิบนะครับสำหรับใครที่สนใจเปลี่ยนแฮงเกอร์นะครับผมรอคุณอยู่กูว่ามันดาร์กไม่เท่ากันนี้หรอกอะไรก็ไม่รู้ประสบหุ่นยนต์จะยึดของโลกอีกครั้งหรืออีวิวอะไรนะวิทย์มนุษย์กันนะดีทอยส์เป็นคำฮิวแมนคราวก่อนนั้นหามาแล้วก็หายไปนะครับ43กล้วยคงไม่ต้องอธิบายเอ้ยเดี๋ยวๆฉันว่าฉันเคยเห็นเกมนี้นะทำไมมันมีภาพนี้อยู่ในเกมด้วยหรอมันไม่น่าไอ้มันไม่น่านะเว้ยผมว่ามันเป็นเกมที่คลายไปทั่วโลกแล้วมันไม่น่าจะทำแบบนี้นะวะเด็กๆจะเข้ากายนะครับผมDetroit Become Human ครับเป็นเกม Story Rich Choice Matterที่ตัวเราจะได้เดินทางดำดิ่งเข้าไปสู่โลกที่เขาคาดว่าเป็นโลกแห่งอนาคตที่เรากำลังจะก้าวหน้าไปถึงก็คือช่วงที่ AI เนี่ยมีสติสัมปชัญญะแล้วนะครับเป็นไม่ต่างอะไรกับมนุษย์เลยเมื่อ AI มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์อะไรที่ทำให้ AI ต่างกับมนุษย์นะครับผมนะถ้าสมมติว่าใครเคยดู G.I. Joe ใช่ป่ะมันชื่อ G.I. Joe ป่ะหรือมันคืออันนั้นอย่างเดียวว่า I Robot I Robot นี่หว่าวิลสมิธแสดง I Robot G.I. Joe อะไรของกูว่า G.I. Joe มันหนังบู๊ป่ะนะครับเราจะทำยังไงเมื่อเราต้องตัดสินใจนะครับจะอยู่ข้างมนุษย์หรือว่าจะอยู่ข้างหุ่นยนต์หรือว่าจะทำอะไรดีกับโลกที่กำลังจะบิดเบี้ยวแห่งนี้ปีศาจอาจจะร้องไห้ครับ Devil May Cry DMC อันนี้ไม่รู้จะขายยังไงจริงเพราะว่าผมเคยเห็นภาค3อ่ะเนาะผมไม่รู้ภาคอื่นเลยผมเคยเห็นแค่ภาค3อย่างเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเปิดตัวเทรลเลอร์ให้ดูจบๆเจ้าๆแล้วกันฮะว่าใครสนใจก็สนใจเลยเพราะว่าผมไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับจักรวาลนี้เลยนอกจากว่าพระเอกมันชื่อดันเต้แล้วมันกวนท้องตีนแล้วก็ผมเคยดูพี่ชายเล่นภาค3แค่นั้นเลยครับมันนานมากแล้วภาค3ตอนนี้มันเป็นเวอร์จิวดีเอลซีนี่ก็มาเป็นอันนี้ต้องแบบนี้ปะแต่ผมจำได้ว่าหัวขาวนี่กวนส้นตีนจำได้แค่นั้นจริงFirst come, first serve on the targets, right? Music to my ears. Hurry up, Dante! Whoa, you! By the infamous Dante! My grandmother is Nell Goldstein. The gunsmith that made all your fancy weapons. Guess I get to see it with my own eyes. Dante!I'm gonna go too. Which one wants to play?
I need. Right here. Hey, tough guy. That'll keep him, but not for long. Soldier Boy said city's gone to hell and back, taken over by the underworld. Not just here, but everywhere. ก็ยังคงเป็นแนวเดิมกับเมื่อภาค3ใช่ไหมลักษณะว้าวมันกลายเป็นเดวิลจีนได้ด้วยเหรอเดวิลดันเต้ Hey this is my gig leave Nero out of this jackpot ยังคงเหมือนที่ผมจำได้ว่าพี่ผมเล่นให้ดูเมื่อนานมากแล้วนะครับลักษณะก็เป็น hack and slash actionDesires but act not breeds pestilence. เป็นแบบกึ่งโซไลท์แต่อาจจะโอเพนเวิลด์น้อยกว่าหน่อยหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้เพราะว่าไม่คุ้นชินเอาซะเลยนะฮะโอ้มีแท็กไวแลนด์เพิ่มมาว้าว What the fuck What แขนล็อกมีแขนล็อกแมนด้วยเหรอนะครับผมเดวิลเมย์คลายครับเผื่อว่าใครเป็นคนที่ชื่นชอบนะบู๊แอคชั่นสาวเซ็กซี่แล้วก็ปีศาจออกซิเจน not included ครับผมไม่มีใครค่อยพูดถึงเกม Clay Entertainment เจ้าของเดียวกับ Don't Starve และอยากเอา Base Building Management มาคุณภาพมานำเสนอนะครับคิดว่าเป็นเกมสบายๆเล่นเผื่อไม่ต้องใช้ของมากเผื่อใครสนใจเกมนี้มาโหวตกันเป็นเกมที่ผมชอบมากครับเอาจริงผมชอบเกมของค่ายนี้มากแต่จริงผมก็เคยเล่นกับค่ายเขาแค่2เกมนะ Don't Starve Don't Starve Together Don't Starve Shipwreckนะครับแล้วก็ตัว Oxygen Not Include นะครับผมเคยเล่นครับเกมสนุกดีมากแต่ผมเคยเล่นตอนที่มันเพิ่งออกมาแทบไม่มีอะไรให้ทำเลยนะครับคิดว่าตอนนี้มันน่าจะอัปเดตมาเยอะมากๆแล้วเผื่อใครสนใจนะครับ ครับเฮดร้อนโว้ยร้อนจริงๆอันนี้เหมือนมาบ่นมากกว่าไม่มีอธิบายเกมไม่มีอะไรนะมาพูดกันว่าครับเฮดร้อนโว้ยร้อนจริงๆแล้วก็แปะลิงก์ให้1อันฮะเหมือนมึงเล่นแล้วมึงร้อนมากกว่าแล้วอยากให้คนไปร้อนด้วยกันแล้วอย่างเรื่องเลยลูกพี่Monster Hunter World นะครับเหมือนกับเป็นหนึ่งในเกมที่มีคนมีปัญหากับผมเยอะที่สุดเกมหนึ่งเลยลองมาจาก Minecraft เลยนะฮะมีชอบมีคนมาทักมาถามผมว่าทำไมพี่ถึงไม่ชอบ Monster Hunter หรอครับ ผมบอกว่าผมไม่ได้ไม่ชอบ Monster Hunter ผมบอกว่าผมไม่ชอบเล่นเกมที่มันไม่มีเลเวลผมไม่ได้รังเกียจจักรวาลมันผมไม่ได้ไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเกมมันแค่มันไม่มีเลเวลถ้าเล่นเกม RPG ผมชอบเก็บเลเวลวนกลับมาที่ลูปเดิมกับ Minecraft อีกแล้วผมไม่ได้เกียดเกมมันนึกออกปะแต่นั่นแหละฮะ Monster Hunter ครับเผื่อมีใครอยากสนใจให้ผมเข้าไปรู้จักจักรวาลของเกมมากขึ้นเพราะผมก็เล่นได้ไม่นานนะครับมันน่าเบื่อก่อนสำหรับผมเลยอ่ะคือพอเห็นว่าไม่พอเห็นว่าไม่มีเลเวลผมก็เหี่ยวไปส่วนนึงแล้วอ่ะถึงแม้มันจะเปลี่ยนเกียร์ได้มีท่าเยอะมีอาวุธเยอะอะไรเงี้ยนะแต่พอไม่มีเลเวลผมก็เหี่ยวไปส่วนนึงละแล้วก็เลยไม่ได้เล่นไปถึงไหนเลยครับเล่นไปแค่แบบไม่เยอะเลยอ่ะสวดทีเล็กแล้ววะโอ้อันนี้มันคือไอ้ DLC ป่ะเขาพูดถึงไอ้ตัวนี่ป่ะไม่ได้เป็นเทรลเลอร์เกมแต่เป็นเทรลเลอร์ DLC สักอย่างป่ะครับผมก็เป็นเกมไกดิ้งหนักๆเกมหนึ่งครับใครสนใจก็เชิญเต็มที่เลย Alien Isolation ตามมาถึงผมด้วยเหรอ มึงตามมาถึงกูเลยแล้วนี่พอได้อยู่ครับเพราะถึงแม้ว่าผมจะดูไปแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ดูตัวเกมเยอะครับผมดูเนื้อเรื่องของเกมมากกว่าครับคือผมค่อนข้างจะพอรู้เรื่องของเกมแต่ว่าก็ไม่ได้ดูว่าเกมเล่นยังไงไปไกลขนาดไหนเพราะฉะนั้นถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้อยู่ครับสำหรับ Alien Isolation เกมที่พี่ชายช่องแชทอาจจะอยากเห็นพี่ชายเล่นแต่ว่าพี่ชายไม่ยอมเล่นนะครับก็มาภาระก็เลยมาตกที่ป่าหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเผื่อใครสนใจ Alien Isolation นะครับผม Yakuza 7เนาะคราวที่แล้วก็มาคราวนี้ก็มาสนใจไปตำกันได้ครับ Wisage ก็เช่นเดียวกันนะเคยเล่นมาตั้งนานแล้วผมเคยออกปากว่านี่คือเกมผีเกมนึงที่ผมชอบมากๆในเอลิเมนต์ของเกมเพลย์ของมัน
ที่ต้องดูแลตัวไฟที่มีอยู่น้อยนิดเหลือเกินไม่ให้ดับนะครับผีก็ดูน่าตื่นตาตื่นใจดีนะครับบางช็อตอาจจะโง่ไปนิดแต่ว่าหลักๆแล้วก็ค่อนข้าง enjoyable เลยนะครับผมเล่นไปแค่ชัตเตอร์แรกมีชัตเตอร์ออกมาจนเต็มเกมแล้วตอนนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้กลับไปเล่นสักทีนะครับเดี๋ยวไอ้ Will You Press Spartan ที่มึงมาอันนี้ด้วยเหรอเนี่ยมันฟังอยู่อย่างนี้ได้ไงวะนะ Ready or Not จนได้ฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับสำหรับ Ready or Not เนี่ยสำหรับใครที่ไม่รู้จักอะผมขอเปิดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับมันเป็นเกมหน่วยสวอตครับแต่ว่าผมว่าคนไทยส่วนใหญ่น่าจะรู้จักนะเกมมันค่อนข้างดังมากเลยโดยเฉพาะหมู่แบบว่าแบบพวกที่ชอบแชร์อะไรประมาณเนี้ยมันเป็นเกมที่แอปพิวสายแบบจริงจังสายเบียวเบียวปืนเบียวทหารเลยโดยเฉพาะเลยอะไอพวกสไตล์วันนี้ในบ้านเราจะค่อนข้างดังนะครับจะมีคนแชร์เยอะอธิบายอะไรเยอะเกี่ยวกับมันเนี่ยเป็นลักษณะประมาณนี้ก็คือเราจะได้รับหน้าที่เป็นหน่วยสวอตที่บุกเข้าไปทำภารกิจเหมือนเลือกดงเลือกด่านอะไรประมาณนี้แล้วเขาบอกว่า AI มันเนี่ยยากมากๆต้องมีการวางแผนอย่างดีเลยตัวเกมเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเกมที่เกมแนวนี้ที่เท่ที่สุดเกมหนึ่งที่อยู่ในตลาดเลยก็ว่าได้ถ้าคุณไปเสิร์ชใน YouTube เนี่ยคุณจะเห็นคลิปที่คนทำเกี่ยวกับอุ้ยเทเลอร์มันเท่สัตว์เลยว่ะคลิปที่คนทำเกี่ยวกับเกมเนี้ยเยอะแบบเยอะเยอะโคตรในคอมมูต่างชาติคือเกมนี้แม่งแบบเรียกว่ามีเป็นลัทธิเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกก่อนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะฮะว่าเกมเนี้ยผมถ้าอยากโหวตได้ถ้าโหวตก็อาจจะได้เล่นเลยแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องโหวตเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเกมที่จะมีโอกาสเล่นแน่นอนคำถามคือเมื่อไหร่ครับเพราะว่าถ้าใครดูสตรีมเนี่ยจะรู้อยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่ดูสตรีมเนี่ยมันเป็นเกมที่อัพอยากเล่นแล้วผมก็อัพซื้อมาเรียบร้อยทีเนี้ยตอนอัพอยากเล่นเนี่ยไออัพก็เลยชวนทุกคนที่อยู่ใน Discord มีผมมีพี่บวงมีพี่กิฟมีไออัพทุกคนเซย์เยสนะครับทุกคนมีเกมยกเว้นพี่ชายคนนึงบอกว่าเฮ้ยได้เดี๋ยวพี่เล่นด้วยแต่ว่าเล่น Helldiver กับพี่ก่อนไออัพก็เลยซื้อ Helldiver มาเล่นนะครับแต่พี่กิ๊ฟไม่ซื้อ Lady Onot นะเอ้ยผมหมายถึงพี่ชายคนนึงไม่ซื้อ Lady Onot นะแล้วสุดท้ายก็หายไปเลยครับไออัพเข้ามาถามเป็นระยะเลยว่าไอ้ไหนเมื่อไหร่กูจะได้ Lady Onot วะไอ้ไหนเมื่อไหร่กูจะได้เล่น Lady Onot วะนะครับแต่ว่าก็คือมันเกิดขึ้นแน่เพราะว่าเอาจริงมีคนที่รู้สึกว่าอยากเล่นด้วยกันหลายคนและทุกคนก็มีโอกาสได้คุยกันก็อาจจะเปลี่ยนตัว สมาชิกทีมนิดหน่อยแล้วก็มีโอกาสได้เล่นเพราะไออัพนี่ยังทุกวันนี้ยังถามกูเลยอาจจะเป็นผมไออัพพี่บวงพี่ฟุกพี่ลิศแล้วก็ไอหมื่นมันเล่นได้6คนป่ะแม็กซ์หรือ4นะถ้าจะผิดมันเป็น5ป่ะ5คนป่ะใช่ป่ะมันคือกลางๆไม่ใช่6หรือ4มาจะวนๆประมาณนั้นแหละครับแล้วเดี๋ยวเราน่าจะสร้างทีมมาเล่นกันเพราะว่าผมก็สงสารไออัพเหมือนกันแล้วผมก็อยากเล่นด้วยไม่ใช่แค่ผมสงสารอัพเพราะว่ามันเป็นเกมที่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้เล่นก่อนตายน่าจะต้องเสียดายแน่เพราะว่าคนอวยกันในเรดดิตโคตรเยอะเลยครับOppy Playtime AKA ก็ประมาณไม่เหมือนใช่ป่ะมันไม่เหมือนซะทีเดียวนะอันนี้ก็แสดงไปแล้วรอบหนึ่งนะแค่ตีมันคล้ายๆกับนี่ใช่ครับตีมันคล้ายๆกับตัวFinal Adventure นะครับแต่ว่า Finalมันอยู่เฉยๆนะ Oppy Playtime มันคือเดินทำนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆน่าจะแอบให้ฟิลเหมือนกับไอ้ Half Life อันนั้นนะชื่ออะไรนะเพราะเป็นพาสเซิลด้วยนี่ฮะใช่ไหมครับถ้าใครสนใจอ่ะไม่ใช่เดเมซ่าครับไอที่มันเค้กสไลด์อ่ะพอร์ทัลนะครับน่าจะเป็นสไตล์ประมาณนั้นโด่งดังอยู่ช่วงหนึ่งไปถึงตัวป๊อปปี้เพลย์ไทม์นะครับพอร์ทัลมันยังดังอยู่ถึงทุกวันนี้แหละครับผมและนั่นคือทั้งหมดของเราในวันนี้ไม่ช้ามากจนเกินไปไม่เร็วจนหายใจไม่ทันเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมีเกมที่เกิน30กล้วยอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งดูเหมือนกับว่าเราน่าจะได้5อันดับของเราณตอนนี้แต่ผมขออนุญาตให้ทุกคนอีก6นาทีครับหลังจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับอีก6นาทีขอผมพักหายใจสักครู่หนึ่งเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้าไปโหวตเกมในตอนนี้นะครับที่นำอยู่นี่ก็จะมีอุ้ยเดี๋ยวมีวอนเต็ดลาคูนด้วยนี่แล้วทำไมมันขึ้นมาอยู่ข้างบนวะผมงงว่ะบางทีมันย้ายขึ้นมามันผมเลื่อนลงมาผมไม่เจอแล้วอยู่มันมาโผล่ข้างบนได้ยังไงวะงงชิบหายผมมีวอนเต็ดลาคูนด้วยอีกอันนึงครับผมนะเกมที่เคยมีโอกาสเกือบจะชนะ
อยู่บ้างเหมือนกันครับเกมที่เราจะได้เป็นเจ้าแรคคูนตัวน้อยนะครับที่เอาตัวรอดจากความโหดร้ายของมนุษย์และต้องการที่จะแก้แค้นนะนี่ฮะปาหินใส่หัวคนแม่งเลยนะครับแล้วก็ลากแบตเตอรี่มาทำเป็นรถถังสร้างหน้าไม้ไล่ยิงพวกคนโหดร้ายวอนเดนแรคคูนครับ AKA แรคคูนไลฟ์ซิมูเลเตอร์นะฮะใครสนใจนะครับเป็นในเกมม้ามืดในหลายเดือนที่แล้วเลยสนุกมากดูหน้าสนุกมากต้องพูดอย่างนี้ดูหน้าสนุกมากไม่รู้จะสนุกหรือเปล่าจะได้รู้ก็ต่อเมื่อช่องแชทโหวตกันมาเท่านั้นแหละนะครับเรามาดูกันซะหน่อยดีกว่าครับผมว่าใครกันแน่ที่ได้เข้าไปจนถึงตอนนี้ถ้าอันดับของทุกท่านที่จะได้รับเลือกนั่นก็คืออันดับแรกของเรานะครับอยู่ที่ท็อปบนสุดนะโหวตเกมมีนาอันแรกของเราด้วยการชนะขาดไม่น่ามีอะไรเกินนะครับผมประกาศขึ้นมาจากไฟอยู่เหนือฟ้าแต่จะลงไปจูบญาติหรือเปล่าเราจะว่ากันอีกทีพวกเขากลับมาอีกครั้งโอ้โมรีบอยนะครับผม Give it down for my boy Omori ไม่มีอะไรสามารถที่จะหยุดยั้งเขาได้พวกเขาจะกลับมาเสมอนะครับจงจดจำไว้ในช่วงเวลาที่ทุกคนคาดไม่ถึงมาเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งนะครับอันดับ2อันดับ3อยู่ติดกันมาหนึ่งเนืองนะเกมที่ได้เข้าโหวตมาและเป็นมามืดเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับเขากลับมาอีกครั้งและครั้งนี้เขาแซงขึ้นมาได้นะครับขึ้นมาอยู่เป็นอันดับที่2ต่อจากอันดับที่3อย่างน่าเหลือเชื่อนะครับเจ้าละคูนน้อยตัวป่วนใครๆก็อยากที่จะเห็นและคูนต่อสู้กับมนุษย์หรือเปล่าเพราะว่าและคูนคือสูตรดั้งเดิมของมนุษย์และนั่นก็คือ Wanted แรคคูนครับผมอันดับ2ของเราที่214โหวตนะต่อกันมาติดๆที่213โหวตตามติดกัน1โหวตเลยนะเกมนี้ได้เข้าชิงมาหลายรอบติดกันแล้วนะครับและเป็นซีรีส์แฟรนไชส์ที่ดังที่สุดในโลกเกมหนึ่งนะครับพวกเขามาในครั้งนี้นะก็คงจะคาดหวังนะครับที่จะได้ยินฟังอะไรนะมึงขอเพลงอะไรเนี่ยข้ามละไอ้สัตว์เยสหูกูเฉยเลยครับผมเกมต่อไปของเรานะครับตามติดอันดับ2มาติดด้วย1แต้มบวกตลอดคือมันเหมือนกับมีคนบวกให้อันนี้แล้วก็บวกให้อันนี้ด้วยมันคือพอมันขึ้น257อันนี้มันจะขึ้น256ถ้าขึ้น258มันจะเป็น257ตามๆกันนะครับผมเกมที่ได้รับการบวกมาอย่างต่อเนื่องติดกันนะแล้วผู้คนก็คงคาดหวังนะครับที่จะได้เห็นอีธานสวินเทอร์นะครับนะเป็นเศรษฐีชาวจีนไม่ใช่นะผมขอคิดเนื้อเรื่องใหม่ผมจำเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าผมซื้อมันแผ่นมันที่สะพานควายอะนะเนื้อเรื่องมันจะจำยากหน่อยนึงนะครับผมจำได้แล้วนะอีธานวินเทอร์นะครับพ่อหนุ่มที่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับอยู่ที่เชียงไฮ้นะเขาต้องไปช่วยลูกสาวของเขานะครับอโรสที่ใช่ป่ะชื่อโรสผมจำผิดนะครับโดนลักพาตัวไปโดยเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้นะครับอีธานวินเทอร์จะช่วยได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วนะครับ RE8 อยู่อันดับ3ของเราของเดือนนี้นะครับหากใครชื่นชอบและอันดับอู้ไม่ใช่ผมผิดพลาดต้องขออภัยครับผมอันดับที่2ของเราไม่ใช่ Wanted Raccoon ครับอันดับที่3กับที่4เนี่ยติดกันแต่อันดับที่2ของเราอ่ะมันคือโจรว่ะเฮ้ยนั่นก็โจรเรามันคนดีฟังปี่ฟังตะโพนครับ Thief Simulator นะไม่รู้จะอยากยกเขาทำไมแต่ว่ามาแล้วครับผมสำหรับนายจี AKA ย่อมาจากนายโจรอันดับที่2ของเราครับ Thief Simulator ครับผมและอันดับที่5นี่ต้องเช็คให้ชัวร์หน่อยครับคะแนนเปลี่ยนแปลงกันบ่อยต่อเนื่องแต่ถ้าไม่ผิดพลาดก็จะเป็น Inscription นะครับที่นำตัวอื่นอยู่ระดับหนึ่งอันนี้มันอยู่ที่110 120 103นะแต่ Inscription ของเราจะเกินไปเป็น185อยู่ใกล้เคียงกับ Plants vs Zombie นะครับสุดท้ายแล้วสาวๆมาไม่ถึงฝั่งฝันนะครับอาจจะได้ในสัปดาห์ถัดๆไปแต่ว่าสัปดาห์นี้ดูเหมือนจะเป็นอีกครั้งที่มีแต่ซีรีส์เกมที่โผล่มาหลายรอบยกเว้นทีฟซิมูเลเตอร์นะที่โผล่มาเป็นครั้งแรกนะครับและขึ้นไปเป็นที่2เลยซะด้วยนะครับผม Inscription นะครับเกมการ์ดแห่งโชคชะตาไขพัซเซิลผ่านทะลุเข้าไปแห่งใจกลางของเนื้อเรื่อง
ว่าโลกแห่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราจะสูญเสียนิ้วไปกี่ข้อก่อนที่เรื่องราวจะตีแผ่ออกมาด้วยการ์ดของเรานะครับผมเวลา2นาทีเหมือนเคยแต้มเท่าไหร่ดีคำถามคราวที่แล้วเราระเบิดแต้มกันไปเยอะอยู่เหมือนกันนะ 3,000 คิดว่าเวิร์กไหมหรือว่ายังน้อยไปดี 4,000 3,000 5,000 เลยเหรอ 5,000 ดูมันจะเยอะไปหน่อยป่ะคนที่มีเยอะสุดก็น่าจะมีเป็นล้านอยู่เหมือนกันครับแต่ว่า 1,000 นึงนี่ไม่มีภาพ 1,000 2,000 นี่ไม่มีภาพ 3,000 นี่คือแบร์มินิมัมเลยคนมันแบบเก็บกันมาเยอะเดือนนึงมันเก็บกันมาเหลือช่องเราไม่มีอะไรให้แลกแล้วไงคนที่ไม่มีแต้มถึง 3,000 แสดงว่ามึงเอาไปพนันหมดกูพูดไม่รู้กี่รอบแล้วถ้ามึงดูกูบ้างแล้วมึงแบบไม่ได้โผล่มาวันโหวตเกมอย่างเดียวมึงต้องมีอย่างน้อย 3,000 อยู่แล้วยังไงก็ต้องมีแน่ไม่มีทางที่มึงจะไม่มีถ้าไม่มีมึงเอาไปทำอะไรหมดถามใจตัวเองดูครับไอ้เปรต 4,000 เอาไว้ 4,000 เอาไว้อะโชคดีขอราคากันเองครับ 4,000 ถ้าไปกันเองผม 5,000 แล้ว 4,000 เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะ make sense อีวันเนี่ยค่อนข้างจะ make sense สบายหนูต่อลุงเป็นร้านผลไม้เลยลูกลุงไม่ได้เปิดร้านผลไม้นะหนูลุงขายหวยลูกลุงขายหวยนะหวยนะมันมีราคาทบานอยู่แล้วลูกมันมีแค่80กับ100แต่80ก็คือเชื่อแบบเชื่อทางฝั่งรัฐทําไมมาขายเองมันก็100หนูใบรางที่เขาขาย120นะหนูลุงขาย 4,000 นี่คือถือว่าถูกแล้วนะลุงเท่านี้แหละ 4,000 หนูไม่ได้มาบ่อยๆลุงลดหน่อยไม่มาบ่อยก็มาให้บ่อยกว่านี้ลูกครั้งก่อนยัง 6,000 เลยนี่ลุงใจดีนะหนู 4,000 ถ้าพูดมากมันจะเพิ่มขึ้นทีละ1นะหนูใครพูดต่ำกว่าใครพูดต่ำกว่า 4,000 ลุงจะเพิ่มขึ้นไปทีละ1ทีละ2เงี้ยหนูเอาไป 4,000 นั่นแหละขออนุญาตละขอให้โชคดีครับ May the best man win มีนาเอครับผมเอาปานะเริ่มเข้าให้แล้วครับ2นาทีแห่งวินาทีชีวิตและใส่กันไปก่อนเลยเปิดมาแบบทิ้งห่างอุ้ยเขาเอาจริงเข้าจริงขนาดไหนใครเล่ารู้บ้างครับนะ inscription เปิดมาโดนทิ้งห่างไปอันนี้เรียกว่าตามลำดับเลยนะเรียกว่าตามลำดับนะครับว่าอันไหนลำดับอันแบบไหนมาก็คือใส่กันไปตามนั้นแต่ว่าใบกองการเข้าให้ครับค่อยๆแต้มค่อยๆขยับแต้มค่อยๆขยับครับ 55% 34% ดูเหมือนว่า3เกมจะจอดไปแล้วแต่ว่า2เกมที่ยังต่อสู้กันอยู่ตอนนี้โอมูรีกับทีมซิมูเลเตอร์ครับคะแนนค่อยๆขยับขึ้นมา 51% 42 49 43ยังไงนำทิ้งห่างมาด้วยความว่องไวแล้วค่อยๆถูกันมาจนแซงเข้าไปแล้วครับโจนแซงเข้าไป 1%คากันอยู่อะ47 48 46 49 46 49และยังไงดี 49% 50ดูเหมือนเกมอื่นจะไม่ขยับแล้วนะมาเป็น2เกมที่สู้กันอีกครั้งหนึ่งไม่จบไม่สิ้นแต่เป็น48 48อยู่นะตอนนี้ถูกันแบบเล็กน้อยถูกันแบบน้อยนิดคะแนนขยับติดกันแบบว่ายังไงฮะต่อกันแบบพอดีไม่มีใครหยับโอมูรีแซงเข้ามา 1% 49 48หรือเวลาเพียงไม่ถึง30วินาทีเท่านั้นแล้วยังคงนำอยู่เพียงนิดเดียวหรือว่ายังไงฮะ49 49ตอนนี้มันเหมือนกับ2แท่งที่ชูชันตีกันแล้วทีมซิมูเลเตอร์แซงเข้ามาอีกนิดนึงครับผลักกันเข้าไปช่วงโค้งสุดท้ายสุดท้ายตรงนี้ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีแล้วเรียบร้อยครับผมทิปซิมูเลเตอร์ที่ 50% นะครับกองโจรของเราได้ช่วงชิงชัยไปในคาบเรียสุดท้ายนะครับเป็นอีก1ครั้งที่2ยังคงเป็นที่2ตลอดกาลและตลอดไปไม่อยากจะเชื่อมันกลายเป็นประเพณีเหมือนประเพณีวิ่งควายมันกลายเป็นประเพณีเหมือนกับเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่เรื่องเล่านั้นก็ยังคงฝังอยู่ในจิตใจของบรรพบุรุษสืบต่อกันไป 10,000 BC จากคนถ้ำในสมัยที่ยังเป็นเนียนเดอร์ทัลที่ยังพูดภาษาไม่ได้ว้าวอ้าวแต่เป็นภาษาก็คือจำเอาไว้เมื่อวันนั้นมาถึงโอมูรีจะลงมาโปรดพวกเรา
ในอีก 20,000 ปีข้างหน้าเรื่องนั้นได้ถูกส่งต่อกันมาลีซานเอาไกอิฟสักวันหนึ่งเขาจะมาซุ่มเสียงจากภายนอกแค่ไม่ใช่วันนี้เท่านั้นเองมาดูกันซะหน่อยฮะกับสถิติของเรานะครับผมบัวเตอร์ 1,600 กับบัวเตอร์ 1,200 นะห่างกันถึง400นะครับที่คะแนนเนี่ยห่างกันแค่แบบ400โหวตอ่ะก็คือโหวตเปล่าถ้าสมมติต้องการโหวตเปล่าโอมนี้ต้องการอีก400คนแต่ถ้าไม่ใช่โหวตเปล่าก็ไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นในการที่จะชนะนะครับจำนวนคนต่างกันเยอะครับ400คนเลยนะวอเตอร์อันดับแรกของเราเป็นฮิบิกินะครับ 584,000 แต้มนะครับเมโมเรียโนซ่า 544,000 แต้มใกล้เคียงกันเลยลุงยุทธ 388,000 แต้มโอเวอร์เดอะม็อกซ์โนมูริกะเพราหมูกรอบไข่ดาวพุนนนชื่อคุณหน้าคุณตายังเป็นคนท้ายนะมินิมอยส์นี่ไม่คุ้นเท่าไหร่ฮะคนอื่นนี่ค่อนข้างคุณหน้าคุณตาอยู่นะครับเป็นบกเป็นผู้ปกสะบัดเรือธงนะครับที่ชาวโอมูเรียนนะครับผมด้วยจำนวนคนที่น้อยกว่านะก็โหวตกันไปเยอะอันหัวธงก็บวกกันไปเยอะกว่าคนละประมาณแสนเลยนะโอรู้ลงไป 720,000 นะครับเยอะกว่าอันดับ1ของตีซิมูเลเตอร์แสนกว่าMy name Poo, Cooked Boy, นะครับ Lolittle, T-Nut, Kisu, Sammy, Deser, Chawan, Haruya นะครับบางคนก็คุ้นบางคนก็ไม่คุ้นในขาที่ 1% 1% 0% คือรีบถอนตัวอย่าง YG นะครับ Inscription RE แล้วก็ Wanted Raccoon นะครับเป็นที่น่าเสียดายแต่ผมยังคงเชื่อนะครับผมยังคงเชื่อในคำทำนายแต่โบราณที่ถูกเขียนในแผ่นศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงนะครับเมื่อนั้นในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบ่เอาจากกรอบแต่เจ้าเมืองอยากเล่นโอมูริกูพ่อชื่อโสงแม่ชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งฮะกูมีพี่น้อง3คนนะสักวันหนึ่งในสมัยที่ประเทศไทยได้ย้อนกลับไปเป็นกรุงศรีเราเปลี่ยนกรุงเทพมหานครกลับไปเป็นกรุงศรีอยุธยาเมื่อนั้นโอมูริจะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับเราต้องเฝ้ารอกันต่อไปแต่ว่าเดือนนี้ยกให้กับติปซูมเรเตอร์ก่อนก็แล้วกันนะครับตบมือให้กับผู้ชนะในเดือนนี้ด้วย ยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดีด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมถือว่าผมขอความเห็นนะครับจากคนที่ทั้งโหวตทั้งไม่โหวตด้วยละกันนะครับผมอยากรู้ว่าอยากเห็นภาค1หรือภาค2อันนี้ผมขอเปิดโหวตอีกรอบนึงได้ไหมเพราะว่าภาค1เนี่ยมันค่อนข้างเก่าใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าชอบภาค1เพราะว่าคุณเห็นว่าภาค1มันปั่นกว่าคุณรู้สึกว่าภาค1มันปั่นกว่าภาค2เยอะเลยมันสนุกกว่าเงี้ยก็เดี๋ยวให้โหวตภาค1แต่ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าภาค2มากกว่าเพราะว่าอาจจะไม่รู้ผมเคยเล่นภาค1มาแล้วหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยโหวตภาค2แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอต้องปั่นนิวโพดูก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอถามนี่ก่อนผมขอถามเจ้าตัวคนโหวตก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะเริ่มเปิดโหวตแม็กกี้อยากให้เล่นภาค1หรือภาค2มากกว่าคนส่วนใหญ่ที่โหวตเข้ามาในติปซิมูเลเตอร์เนี่ย356กล้วยเนี่ยอยากเล่นภาค1หรือภาค2มากกว่าทำไมถึงโหวตภาค1มามันแบบว่ามันสนุกกว่าเหรอไม่บอกคลิกแบนถ้าแบนนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นทำเอาไปก่อนแล้วกันนะ1สัปดาห์เอาเสียงส่วนมากภาค2เลยครับผมโหวตภาค1เพราะมันมีเนื้อเรื่องต่อไปภาค2โอ้ไอ้เชี่ยเกมแม่งมีเนื้อเรื่องด้วยหรอจริงจังปะเนี่ยเกมทีมซิมูเลเตอร์มึงมีเนื้อเรื่องด้วยเหรอเนี่ยเข้าไปปล้นของคนในบ้านอ่ะนะมึงมีเนื้อเรื่องด้วยเหรอ What the fuck โอเคถ้างั้นผมเล่นภาคแรกพับผ่าเอาเนื้อเรื่องมาฟาดหัวอย่างนี้มันไม่แฟร์ซะเลยผมเป็นพวกเสพเนื้อเรื่องซะด้วยเดี๋ยวมันมีเนื้อเรื่องตรงไหนวะเนี่ยกลายเป็นว่าแม่งเริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้วนะกลายเป็นว่ามันเริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้วมีเนื้อเรื่องซะด้วยฮะเอาว่ากันไปถ้าอย่างนั้นกลายเป็นภาคแรกแล้วกันที่เราได้เล่นกันแล้วถ้าสมมุติว่าเราจบเร็วมากก็โหวตใหม่ภาค2ครับผม ก็ไปโหวตเดือนหน้าอย่ามาแพ้คู่อย่าแพ้คู่ไม่มีสิทธิ์โหวตเกมไม่ได้ฟิกว่าจะเป็นเกมยาวมึงโหวต X18 มาแม่งเล่นอยู่8นาทีกูก็ถือว่าเป็นโหวตเกมลุงบอกแล้วหนูนี่ร้านขายหวยลูกหนูมาต่ออะไรอะลูกลุงเปิดหวยขายนะลุงไม่ได้เปิดหวยฟรีนะลูกประชาธิปไตยอะไรนี่ตลาดไอ้สัตว์ประชาตลาดขายหมูมึงเดินเข้าไปป้าไม่ได้ขายเนื้อคนที่นี่เขาอยากกินเนื้อประชาธิปไตยหน่อยป้าเอาเนื้อมาขายหน่อยป้าจะเอาปังตอสับหน้ามึงดิลูกบ้าหรือไงจะเชื่อจริงจริงพี่เพิ่นโหลดกันมาครับโหลดกันมา